ตอนนี้เรามองจากสายตาของผู้ที่อยู่ข้างนอกมองเข้าไปนะครับแน่นอนว่าเราต่อสายไปที่รองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาอยู่ในสายกับเราแล้วครับอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นรัฐสภาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับโอ้โหการเมืองร้อนระอุมากอาจารย์แต่ก็ผ่านไปตามคาดคือถ้าบอกตามคาดคือมันคาดหลังสุดถ้าคาดก่อนหน้านี้อาจจะคาดร้อยใช่ไหมอาจารย์การเมืองมันไดนามิกเหลือเกินอาจารย์มองยังไงบ้างฮะก็ไม่เป็นตามคาดอ่ะนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะป้องกันแลนด์สไลด์ก็ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีแนวรบในการเลือกตั้งเป็นเอา500มาหารมันชัดเจนอยู่แล้วตรงนั้นฮะทีนี้เหมือนกับว่าคือก่อนหน้านี้ 2-3 วันมาเนี้ยหลายสื่อมวลชนหรือว่าคนที่มองการเมืองจะบอกว่าเพื่อไทยโดดเดี่ยวเพราะว่าพลังประชารัฐที่ตอนแรกก็เข้าใจว่าจะร่วมกับเพื่อไทยเพราะว่าเป็นพรรคใหญ่แต่ว่าท้ายที่สุดหรือแม้แต่ประชาธิปัตย์เนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหันกลับไปร่วมกับพรรคเล็กๆพรรคกลางๆหมดเลยแล้วก็โดดเดี่ยวเพื่อไทยมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์ก็มันเป็นเช่นนั้นน่ะนะครับจากข่าวคราวที่ผ่านมา2-3 วันนะครับที่มีการคุยระหว่างท่านนายกกับหัวหน้าพรรคต่างๆที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาเป็นแนวประมาณนั้นครับทีนี้มันยังจะส่งสัญญาณคืออย่างบทบาทของก้าวไกลนี่แน่นอนเขาอยู่ฝ่ายค้านแต่ถ้าหารร้อยเนี่ยเขาเองก็มีส่วนเสียมากกว่าส่วนได้ถูกไหมอาจารย์คือโดยสรุปเนี่ยนะครับโดยสรุปเนี่ยจากการที่สภาพิจารณาลักษณะเนี่ยผมว่าแต่ละพรรคเนี่ยมองดูประโยชน์ของพรรคตัวเองว่าจะได้รับจากการใช้วิธีใดเนี่ยมากกว่าแค่ก็แค่นั้นอ่ะก้าวไกลเนี่ยถึงจะร่วมฝ่ายค้านกันมานะครับร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแต่มาถึงก็ต้องโดดลงจากเรือเพราะคิดว่าวิธีที่จะเอาหารร้อยเนี่ยตัวเองก็อาจจะประสบปัญหาในการที่ทำให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้อยลงก็ต้องเอาวิธีที่ตัวเองคิดว่าได้เปรียบมีโอกาสได้ชนะในการเลือกตั้งครับอาจารย์พออาจารย์พรชัยเคยพูดเอาไว้ซึ่งมันเป็นคลาสสิกของการเมืองประชาธิปไตยคือมันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งใครได้ผลประโยชน์สอดคล้องกันก็จะรวมกันไปทั้งนั้นอันนี้มันเป็นการสลายขั้วเล็กน้อยให้ได้เห็นตัวอย่างไหมอาจารย์หมายความว่าหลังจากนี้ไปมันอาจจะเกิดการสลับขั้วกันได้เกิดขึ้นได้เช่นกันเหมือนกับแบบนี้ได้เช่นกันเสียอาจารย์คือเรื่องสลับขั้วเนี่ยผมว่าโอกาสเนี่ยมันจะมีโอกาสน้อยเพราะว่าผมมองดูจากลักษณะของอะไรขั้วในปัจจุบันเนี่ยจับกันเหนียวแน่นมากนะครับแล้วก็จะเหมือนกับว่าเราจะไม่พลากจากกันทั้งปัจจุบันและในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันเข้าแค่กันบ้างเป้ากันแล้วครับคือจะต้องจับกันคือพรรคที่ร่วมรัฐบาลปัจจุบันจะจับมือกันและอาจจะมีร่วมมือกันในการเลือกตั้งด้วยเป็นเขตนี้ของใครของข้าอย่ามาตาอาจารย์มีพลังจิตอาจารย์กำลังอ่านใจผมอยากจะพูดเรื่องนี้คือ บทเรียนจากการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาในกรุงเทพจะเห็นว่าฝั่งรัฐบาลพลังประชารัฐเนี่ยที่แตกตัวไปมีทั้งพรรคกล้าแล้วก็มีทั้งพรรคอื่นๆที่อยู่ในฝากเดียวกันในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยเขาก็ยังกอดกลุ่มอยู่ฝั่งคณิคือการเมืองสองขั้วเนี่ยพอในขั้วใดขั้วหนึ่งมันแตกตัวกันออกไปเนี่ยมันก็แชร์คะแนนกันแล้วมันมาสะท้อนอีกทีที่เลือกตั้งผู้ว่าจะเห็นชัดมากว่าฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเทให้คุณชัดชาติฝั่งที่เคยเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยแตกกันก็มีทั้งพลังประชารัฐมีทั้งประชาธิปัตย์อะไรอย่างที่เห็นในขณะเดียวกันคนกลางๆเนี่ยสุดท้ายความจะเบื่อหน่ายรัฐบาลในลักษณะนั้นหรือคนกรุงเทพชอบโหวตตรงข้ามรัฐบาลอันนี้เป็นไปได้หมดหรือเชื่อคุณชัดชาติว่าคุณชัดชาติเป็นกลางคนตรงกลางก็โหวตที่คุณชัดชาติปาไปล้านสามคือแสดงให้เห็นว่าไอ้การที่ลงชนกันเองในฝั่งเดียวกันเนี่ยมันเสียมากกว่าได้อาจารย์พูดขึ้นมาพอดีว่าในเขต1-1ถ้าคุณชนกันในกลุ่มคนเดียวกันคุณมีสิทธิ์แพ้สูงในส.ส.เขตถูกไหมอาจารย์ใช่ใช่โอ้อันนี้คมอันนี้แหลมคมเพราะว่ามันเป็นการกำหนดผลแพ้ชนะในกลุ่มเขตอ่ะใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับอาจารย์แต่ว่าฝ่ายพรรคร่วมฝ่ายค้านเก่าเนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยก็ชิงกันชิงดำกันมิใช่น้อยยังแตกตัวมาเป็นพรรคคุณหญิงหน่อยยังแตกตัวไปเป็นอื่นอีกก็ตามแม้แต่ในพรรคที่อาจจะแตกตัวอย่างเพื่อชาติหรืออาจจะทางภาคใต้เนี่ยอาจจะชัดหน่อยว่าเขาหลบกันบางทีมันอาจจะหลบกันไม่พ้นเขาก็แตกกันเหมือนกันนะอาจารย์คือฝ่ายค้านเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าโอกาสที่จะ
จับมือกันเนี่ยยากกว่าเพราะไม่มีจิตร่วมในการรวมตัวของอะไรของการที่จะทำเช่นนั้นฝ่ายรัฐบาลเขามีชัดเจนเขาเป้าหมายคือการเป็นรัฐบาลสมัยหน้าเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งเนี่ยเขาเตรียมได้ส่วนฝ่ายค้านเนี่ยมุ่งอย่างเดียวก็คือจะให้ส.ส.ของตัวเองได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจะไปจับมือพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ของคนนั้นคนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ส่งผลอะไรนะเพราะว่าในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสชนะในการจัดตั้งรัฐบาลไหมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการที่จะไปทำในลักษณะเช่นนี้มันจะไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะเสียคะแนนนิยมของตัวเองไปเปล่าๆเสียฐานเสียตัวเองเพราะว่าถ้าไม่สู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเสียพื้นที่ตรงนั้นไปเลยอย่างที่เรารู้ว่าหัวคะแนนเวลาไปแล้วมันไปเลยถูกไหมอาจารย์โอ้ในขณะที่พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลอาจารย์มองว่าเป้ามันชัดคือเป้ามันคือเส้นชัยใช้เป็นรัฐบาลเป็นพื้นที่นี้พื้นที่เก่าของเธอเธอก็เอาไปพื้นนี้พื้นนี้ฉันจะเอาก็คุยกันผมพยายามขัดนิดเดียวนะขัดจังหวะนิดเดียวคือพูดง่ายๆที่รัฐบาลเนี่ยคือทุกคนยอมพลเอกประยุทธ์หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยแน่นอนที่สุดในยุทธศาสตร์ของฝ่ายรัฐบาลก็คือเอาพลเอกประยุทธ์เป็นอีกรอบหนึ่งโอ้เพราะฉะนั้นชาวพลเอกประยุทธ์เป็นอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องจัดยุทธศาสตร์ในการวางตัวในการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นในทิศทางที่จะชนะในการเลือกตั้งเพื่อได้คะแนนเสียงในการที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์โอ้อันนี้ชัดผมคิดว่าอย่างนั้นนะชัดเลยคือผมไม่เชื่อว่าผมไม่เชื่อนะว่าพรรคประชาธิปัตย์จะชูตัวนายกและจะเอาตัวนายคนที่เขาส่งไปแคนดิเดตมาเป็นนายกจริงคุณจุรินทร์นายกตัวละยาไปเลยอาจารย์หัวหน้าพรรคผมก็ไม่เชื่ออ่าแล้วคุณอนุทินผมก็ไม่เชื่อนะว่าจะมาแข่งเป็นนายกในสมัยหน้าคุณอนุทินยังมีเวลาว่าอย่างนั้นใช่แล้วผมก็ไม่เชื่อเพราะเขารอได้เขาอายุยังไม่มากใช่โอ้อาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจับมือเหนียวนั่นแน่ๆผมคิดเอาเองนะอันนี้ผมคล้อยอาจารย์คล้อยอย่างแรงเพราะว่า1อาจารย์บอกว่าเป้าชัดคือเป้าเป็นรัฐบาล2ตัวชัดตัวคือพลเอกประยุทธ์แล้วแคนดิเดตคือทั้งเป้าก็ชัดตัวก็ชัดมันจบแล้วไงอาจารย์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนรองถามว่าแข่งไหมอาจารย์เรายกตัวอย่างคุณจุรินทร์ยกตัวอย่างคุณอนุทินยกตัวอย่างอีกคนนึงบิ๊กป้อมอะโอ้อันนี้เห็นแล้วใช่อันนี้เห็นชัดเลยว่าทุกคนไม่แข่งโอ้มันเลยไม่ทะเลาะกันเนาะไม่ทะเลาะกันเขายอมอยู่แล้วไงครับโอ้อาจารย์และอีกฝั่งล่ะอีกฝั่งนึงเอาคุณเศรษฐาทวีสินไหมอาจารย์คุณอุ้งอิงไหมหรือจะเอาคุณพิธาลิ้มอีกฝั่งเนี่ยยังไงก็ตามจะเอาใครก็ตามเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะการต่อเสียเปรียบคือไม่มีวุฒิสมาชิกวุฒิสภาอันนั้นก็ด้วยอีกข้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แข่งแบบตัวต่อตัวแบบอะไรตามการแข่งขันที่เท่าเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การรวมในลักษณะที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไม่สามารถมารวมตัวกันนักศึกษาอย่างนั้นได้ครับเพราะแต้มต่อเสียเปรียบแล้วเนี่ยมันก็ต้องตัวใครตัวมันนั่นแหละโอ้เราค่อยว่ากันเมื่อหลังเลือกตั้งเสร็จว่าว่าเอาไงโอ้จัดพูดชัดมากครับคือโอ้ใช่คือความที่พรรครัฐบาลเนี่ยเขามีตุ๊กตาอย่างชัดเจนคือเป้าชัดว่าเป็นรัฐบาลแล้วเขาแบ่งพื้นที่กันได้บางส่วนด้วยคือบางส่วนเนี่ยแบ่งกันได้เลยว่าใครจะดูแลกระทรวงอะไรสมมติได้อาจารย์นะในขณะเดียวกันถ้าคะแนนมันเบี่ยงเบนไปก็ยังคุยกันที่เหลือได้แต่ขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยโอ้มันไม่มีอะไรมาเป็นตุ๊กตาอาจารย์คือแค่จะเลือกตัวนายกขึ้นมาชูเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยยังขัดใจกันแล้วเลยผมว่าถ้าจะบอกคุณอุ้งอิงโอ้โหแล้วคุณพิธาผมจะไว้ไหนมันก็ไม่ยอมอยู่แล้วแล้วถามว่าถ้าอุ้งอิงมาแล้วจะไม่เอาอุ้งอิงแล้วจะเอาอุ้งอิงอลอก่อนเอาเศรษฐาทวีสินซึ่งอันนี้พูดขึ้นมาได้เพราะว่าเขาก็ค่อนข้างจะเปิดตัวไปที่ทราบกันแล้วนะอาจารย์นี่ผมก็ก้าวล่วงเล็กน้อยแต่ว่าอันนี้ก็พูดแบบแหมคนพูดกันชัดๆก็ก้าวไกลเองก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์จะลุ้นที่จะได้คะแนนเสียงเยอะมากจะยกให้ก้าวไกลเลยแล้วใครจะเป็นตัวชูของเพื่อไทยเพื่อจะได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์โอ้มันขัดกันหลายดอกอาจารย์ครับแล้วมีโอกาสจะพักร่วมฝ่ายค้านจะพลิกไหมฮะหมายความว่าได้คะแนนได้คะแนนเกินครึ่งเกินสองคืออย่างนี้นะครับคือผมเรียนตรงนี้ว่าที่เราพูดที่ผมพูดตรงเนี้ยหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้นี่เป็นเกมการเมืองนะครับที่คิดว่าแต่ละฝ่ายเขาจะวางแผนกันยังไงครับแต่ที่นี่ในอนาคตเนี่ยมันจะตัดสินที่สนามการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นโอกาสพลิกคะแนนเสียงฝ่ายค้านเยอะกว่าฝ่ายอีกซีกหนึ่งก็มีนะครับแต่เพียงแต่ว่าที่ผมเนี่ยคือการคาดคะเนของการเตรียมยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลข้างหน้าใช่แต่มันอาจจะไม่เป็น
ตามที่ผมพูดก็ได้อ่านะครับถ้ากรณีที่ว่าเกิดไอ้แลนด์สไลด์เกิดได้จริงก้าวไกลมาแรงพรรคเสรีรวมไทยมาแรงพรรคผู้หญิงมาแรงนะครับตรงเนี้ยอีกฝ่ายค้านอาจจะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าไอ้ตรงนี้มันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่หมายว่าการรวมตัวความเหนียวแน่นกันเนี่ยมันจะแตกต่างกันเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นตัวหัวเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลมันชัดเจนว่ามีใครส่วนทางซีกฝ่ายค้านก็ยังแย่งชิงกันอยู่ครับดังนั้นนะครับสุดท้ายนี่แน่ล่ะเราพูดถึงหลักการกระปั้นทุบดีรู้ประชาชนตัดสินแต่มันขึ้นกับเงื่อนไขของกระแสคือตอนนั้นถ้าเศรษฐกิจมันแย่เหลือเกินรัสเซียกับยูเครนลบกันไม่จบแล้วเข้าหน้าหนาวเนี่ยพลังงานจะขาดแคลนทั่วโลกอาจารย์เพราะว่าทุกคนจะแย่งกันซื้อคือตอนนี้ทุกคนแย่งกันซื้อพลังงานอยู่แล้วคือก๊าซหรือน้ำมันเนี่ยทุกคนแย่งกันซื้อยุโรปก็จะมาแย่งซื้อกับเอเชียซื้อตอนนี้ทีท่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเอเชียก็จะลำบากสุดท้ายส่งผลกระทบถึงไทยถ้าพลังงานมันขึ้นไปเรื่อยๆเราอาจจะไม่ขาดแต่มันแพงข้าวยากหมากแพงเกิดทุพพิฆภัยเกิดบ้านมือเป็นทุรยศอาจารย์โจรกรรมอาชญากรรมเต็มไปหมดเพราะว่าเศรษฐกิจพังซึ่งพังทั่วโลกแล้วเราก็พังด้วยดังนั้นเราอาจจะต้องการอุ้งอิงมาเป็นความหวังแล้วแลนด์สไลด์ก็จะเกิดถูกไหมอาจารย์คือเราพูดใน1ซีนาริโอที่มันอาจจะเป็นไปแน่นอนถ้าพลเอกประยุทธ์สกัดสิ่งเหล่านี้ได้รัฐบาลสกัดทั้งหมดได้หมดเราเป็นประเทศที่สอบได้ที่1ในภาวะเศรษฐกิจโลกรัฐบาลก็ชนะลอยลมถูกไหมอาจารย์อันนี้เราพูดเผื่อไปอีกทางนึงเท่านั้นเองโอ้เข้าใจอยู่คือโอกาสที่คุณอาจารย์พงพูดเนี่ย มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะในการตัดสินใจของประชาชนใช่อาจารย์แต่ทีนี้ลึกๆเนี่ยปัจจัยก็คือทุนทรัพย์เพราะฉะนั้นบางทีไอ้สถานการณ์ในไร่ต่างๆข้าวยากหมากแพงบางทีประชาชนเขาเลือกตั้งเนี่ยเดิมพูดมาจะมันดูถูกกับประชาชนความจริงผมไม่ได้ดูถูกประชาชนนะครับแต่หมายความว่าบางทีเนี่ยปัจจัยอื่นๆจะเป็นปัจจัยแทรกซ้อนที่จะให้เกิดการตัดสินใจในการหย่อนบัตรในการซึ่งหน้าคือระบบการเลือกตั้งของเรามันเป็นระบบหัวคะแนนครับเมื่อเป็นระบบหัวคะแนนภาพมันก็ผ่านตัวกลางก็ยังส่งสัญญาณมาว่าเลือกใครมันจะได้อะไรกันครับมันไม่ใช่ฟรีโหวตไม่เหมือนคุณราชาพงศ์เหมือนท่านผู้ฟังบางส่วนนะที่ใครก็มาบอกเราไม่ได้เป็นฟรีวิวมันไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองมันจะได้คนอื่นบอกเพราะฉะนั้นเวลาต่างจังหวัดที่เขาบอกว่าบ้านใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีหัวคะแนนครับหัวคะแนนเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปจะกำหนดว่าจะให้ใครเลือกใครอันนี้มันไม่ใช่ว่าผมนึกเองนะมันเป็นเรื่องของการข้อเท็จจริงการวิจัยเป็นเรื่องของสถิติเป็นเรื่องของงานวิชาการใช่ใช่เพราะฉะนั้นคำว่าบ้านใหญ่ในการเมืองไทยเนี่ยมันจะคู่กับการเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นปัจจัยไอ้เรื่องเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่การเลือกตั้งของไทยส่วนใหญ่จะขึ้นกับปัจจัยของบ้านใหญ่หัวคะแนนคือกระแสก็ทิ้งไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าสูสีขึ้นมาในกระแสแล้วจะตัดสินใช่ไหมอาจารย์ถ้าสูสีเพราะถ้าซัดกันแบบซัดกันไม่ยั้งอย่างอาจารย์ทุกคนใส่กระสุนกันอุตลุดยิงกันแหลกลานสุดท้ายคนอาจจะเตะสะดุดก้อนหินแล้วก็นึกอะไรขึ้นมาได้แล้วก็ไปกาก็เป็นไปได้เหมือนกันรับเงินหมากาเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์นะบางทีมันอาจจะเป็นไปได้แต่ปัจจัยที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักข้อหนึ่งของภาพรวมถูกไหมอาจารย์กระสุนโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะใช่โดยเฉพาะต่างจังหวัดชนบทซึ่งอาจารย์มองว่าฝากคันนี้ฝากรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบข้อนี้ใช่ไหมอาจารย์อ๋อเยอะโอ้พร้อมคืออย่างนี้มันจะมีสองปัจจัยที่สำคัญอำนาจรัฐกับอำนาจเงินเพราะว่าถ้าสมมติมีอำนาจรัฐมีเงินก็สุ่มเสี่ยงกวนสงขยายไหมไม่มีอำนาจรัฐมีเงินก็สุ่มเสี่ยงเข้าใจดังนั้นอำนาจรัฐกับควบคู่กันไปอำนาจรัฐกับอำนาจเงินเนี่ยมันเดินคู่กันเป็นเดินสองขาสามขาขาที่สามเป็นกระแสแล้วกันกระแสก็ว่ากันไปด้วยคือประมาทไปได้ทุกข้อแต่อำนาจรัฐกับอำนาจเงินนี่เรื่องใหญ่และยิ่งคือถ้าพูดถึงกระแสเนี่ยท่านเลือกตั้งวันนี้รัฐบาลแพ้เลยนะใช่ตายเนี่ยถูกอาจารย์นี่แหละคนถึงแซวกันแหลกว่าคนแดนไกลอยากจะให้เลือกตั้งซะเดี๋ยวนี้แล้วสสในสภาก็ยังไม่อยากจะเลือกหรอกฉันยังไม่อยากจะควักเงินอาจารย์บอกยังไงข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริง
มันธรรมดาคนอยู่ในตำแหน่งก็ยังไม่อยากจะออกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าออกไปปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องลงหาเสียงมันก็เหนื่อยแล้วก็ใช้ปัจจัยเรื่องทางการเงินอะไรหลายๆอย่างแต่ทางตัวภาคการเมืองผมว่าบางส่วนเนี่ยเขาก็ยังไม่อยากเลือกตั้งกันตรงนี้นะครับเพราะความไม่พร้อมก็มีส่วนอาจารย์ครับมันเป็นคือที่เราพูดกันเนี่ยเราเอาความจริงข้อเท็จจริงนะอาจารย์เราข้อเท็จจริงมาพูดกันความเป็นจริงใช่ในขณะเดียวกันเนี่ย by the book เนี่ยในตำราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหมอาจารย์ตำรารัฐศาสตร์มันเป็นอย่างนี้เหรอประธานที่เป็นอะไรคุณจะเป็นอย่างนี้ไหมคือเอาอย่างนี้เอาประเทศที่เขาเรียกว่ามีการพัฒนาทางการเมืองดีกว่าเขาพัฒนาแล้วเยอะเขาพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีหัวคะแนนมันไม่มีหัวคะแนนคือประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นปัจเจกที่มีเสรีในการเลือกตั้งฟรีโหวตฟรีวิวฟรีโหวตฟรีโหวตฟรีวิวครับครับเพราะฉะนั้นคุณมีฟรีโหวตไหมคือคุณฟรีโหวตนั่นเป็นไทยเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นฟรีโหวตจริงๆ general view จริงๆฟรีโหวตจริงๆมีไหมอย่างเดียวผมยกอย่างกรุงเทพเนี่ยมันจะสวิงตลอดถูกไหมครับไอการสวิงของโหวตเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงฟรีโหวตก็คือเจตนารมณ์ของการเลือกเสรีเจตจำนงอิสระเปลี่ยนมาได้ครับ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 อาจารย์แต่นี้ผมถามอาจารย์ในแง่วิชาการเลยนะฮะคือมองไปที่สหรัฐอเมริกาแน่นอนคือประเทศแรกของประชาธิปไตยกันแล้วกันเอางี้นะฮะคือไม่มีหัวคะแนนแต่อาจารย์เขาใช้งบผ่านสื่อเท่าไหร่ก็ได้นะดังนั้นสื่อก็เป็นหัวคะแนนแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการก็ประมาณว่าอะไรเหมือนกับว่าให้ข้อมูลข่าวสารอะใช่ใช่แต่หัวคะแนนของเรามันจะหมายของหัวคะแนนที่ผมพูดเนี่ยให้เงินมันให้คุณให้โทษนะครับแล้วก็สามารถจะเก็บบัตรประชาชนได้จดคะแนนได้500คน500คะแนนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์หรือของเรามันถูกว่าของอเมริกามันผิดอาจารย์ให้เพราะไม่ใช่ของเราเนี่ยคำว่าหัวคะแนนความหมายนี่ก็คือหัวคะแนนที่จะได้คะแนนแต่ถ้าสื่อเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็ปล่อยมามันก็ไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล่าแต่ของเขาเนี่ยประมาณ 90% 95% เนี่ยแม่นแม่นใช่แม่นโป้งอาจารย์โอเห็นภาพดังนั้นเนี่ยคืออย่างอเมริกาเนี่ยเขาใช้สื่อหมายความว่าเขาก็ต้องใช้เงินมหาศาลอาจารย์แล้วนักธุรกิจก็ต้องเอาเงินมาบริจาคให้กับนักการเมืองแล้วนักการเมืองก็เอาเงินเนี่ยไปทำสื่อจะซื้อสื่อหลักซื้อสื่อออนไลน์อะไรสมัยนี้วางแผนสื่อทำมันเข้าไปแล้วก็ซื้อข้อมูลแต่ไม่ได้ซื้อหัวประชาชนคือไม่ได้เอาเงินไปแจกประชาชนแต่เขาซื้อข้อมูลข่าวสารเพื่อจะยัดใส่หัวประชาชนอีกทีนี้สุดท้ายเนี่ยนักการเมืองเขาเนี่ยก็ต้องไปเป็นหนี้ของคือเป็นหนี้บุญคุณของคนบริจาคในทุนใหญ่สมาคมไลเฟลอะไรแบบนี้อาจารย์ผมพูดชัดเลยเนี่ยนะในขณะที่พวกอาวุธโอ้โหเป๊ะเลยอาจารย์เมืองไทยก็จะไปอีกแบบนึงก็คือนักการเมืองเนี่ยต้องสะสมทรัพย์คือสะสมเงินทองมาด้วยแนวทางต่างๆธุรกิจผิดกฎหมายหรือแม้แต่การโกงในตำแหน่งหน้าที่คอร์รัปชันเพื่อจะเอาเงินเข้าตัวเองมาก่อนแล้วเอาเงินไปแจกประชาชนซึ่งแน่นอนมันแจกไม่มากเท่าที่โกงมานะอาจารย์โอ้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อตอนจบคืออย่างนี้คุณราบงครับเวลาเราคุยกับพวกนักการเมืองคุยกับคนที่ในอยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยเขาจะเสียเงินตั้งสิบกี่สิบล้านเพื่อชนะการเลือกตั้งเนี่ยจะเสียไปทำไมเออในเมื่อเงินเดือนมันนิดเดียวเขาหวังดีกับประเทศชาติอาจารย์เขารักชาติเขารวยแล้วไม่โกงเป็นตลาดทุนเขาถูกเขารวยแล้วไม่โกงอาจารย์เขาควักสุดครับตายแล้วประชดโอ้อาจารย์มันเห็นมาตั้งแต่ไกลเลยเนี่ยมองจากโลกพระจันทร์ก็เห็นว่ามันต้องโกงกันนะอาจารย์หมายถึงว่าทุจริตไปหรือว่าทำสิ่งผิดกฎหมายเพื่อให้เงินเยอะๆแล้วเงินเยอะๆเนี่ยไปซื้อเสียงด้วยจากเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเข้ากับโกงคือที่เราพูดนี่บางส่วนนะใช่บางส่วนอาจารย์แน่นอนแต่คิดว่าเราเหมารวมไม่ใช่นะครับใช่ขอใช่อาจารย์ขอบคุณที่ขีดเส้นใต้คืออะไรที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดเป็นบางส่วนเท่านั้นเองถูกต้องคือมีคนอย่างเราไม่เหมารวมใช่ไม่ทุกคนของนักการเมืองใช่ไม่ทุกคนไม่ทุกพรรคการเมืองใช่แต่พรรคการเมืองเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนถูกต้องยังมีคนอย่างคุณชวนหลีกภัยซึ่งยืนยันนั่งยันนอนยันว่า
ไม่เคยซื้อเสียแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ได้เป็นสสตั้งแต่ปี2512จนถึงปีนี้ไม่เคยสอบตกก็มีแล้วก็ยังมีคนที่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนั่นมงเขตจะสอบตกไหมคุณชวนเหรอโอ้ไม่ตกหรอกอาจารย์ขนาดนั้นเลยเหรอลงเขตจะตกไหมเลยเหรอโอ้โหเพราะที่ตรังเริ่มเสียงแตกเลยใช่ไหมอาจารย์ที่ตรังเสียงแตกใช่ที่ตรังเริ่มเสียงแตกโอ้จริงโอ้ตายโอ้ยอาจารย์แล้วเราจะซื้อเลย2นาทีอาจารย์จะแก้ไขประชาธิปไตยยังไงผมว่าตอนนี้ประชาธิปไตยไทยอ่ะ200เอาไป200สิอาจารย์ประเทศไทยรัตนโกสินทร์200กว่าปีก็90ปีแล้วเนี่ยตรงพอดีเลยผมก็ต้องเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาคือปัจจุบันนี่ดีขึ้นนะครับเราอย่าสิ้นหวังเพราะฉะนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงของเจเนอเรชันรุ่นใหม่ๆครับมันจะสร้างความอะไรเรียนรู้กล่อมเกลาทางการเมืองขึ้นมาในอนาคตประเทศไทยดีขึ้นแน่นอนครับอาจจะต้องใช้เวลานะครับครับเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผ่านมานะครับครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เวลาของการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยเท่านั้นเองครับมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ใช่ไหมครับเอามีแน่นอนโอเคครับไม่งั้นพรรคการเมืองใหม่ๆไม่สามารถเกิดขึ้นได้